ตายแล้วไปไหนญาติโยมต้องรู้เรื่องจิตมโนวิญญาณถ้ารู้เรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยเข้าใจตรงนี้ชัดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยคือมันต้องเข้าใจเรื่องของความเป็นตัวตนก่อนความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปกายอย่างเดียวมันมีนามธรรมด้วยอย่างถ้าจะให้โยมดูเรื่องดูผังถ้าเราเข้าใจตั้งแต่เรื่องแสงกับฉากว่ามโนเป็นยังไงนะมโนน้อมมาชนปุ๊บเกิดเป็นวิญญาณวิญญาณผูกติดอารมณ์ไปนะเป็นจิตจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจเรื่องอะไรอีกเรื่องของการเชื่อมโยงพระสูตรต่อไปเราก็เชื่อมโยงไปสู่ที่ตั้งของวิญญาณพระพุทธเจ้าก็ปรับเรื่องแสงกับฉากมาเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชกับผืนนาตัวเมล็ดพืชกับผืนนาหรือวิญญาณทิฏฐิ4เราต้องทราบว่าสิ่งที่เรายึดถืออยู่เนี่ยอย่างคือรูปเนี่ยคือก้อนกายที่นั่งอยู่นี่เราไม่ได้ยึดถือแค่ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเดียวนะเวลามีเวทนาคืออะไรสุขทุกข์อทุกขมสุขทุกคนมีทุกคนก็ยึดถือว่าเป็นเราถูกต้องไหมเวลาพวกเรามีความจำได้หมายรู้พวกเราก็คิดว่าฉันจำได้ฉันรู้ได้เวลาเรามีความปรุงแต่งขึ้นมาเราคิดว่าเราปรุงแต่งความปรุงแต่งเป็นเราเวลามีวิญญาณมารู้แจ้งในธาตุทั้ง4เราก็คิดว่าเราเป็นคนรู้แจ้งวิญญาณเป็นเราอีกเรากำลังสำคัญธรรมชาติ5 ตัวเลยนะว่าเป็นเราก่อนจะตอบคำถามตรงนั้นโยมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนั้นตอบไม่ได้กำลังสร้างธรรมอันเป็นเหตุให้เพราะถ้าโยมเข้าใจผิดคิดว่าตัวความเป็นเรามีแค่ก้อนกายยังไงก็คิดไม่ออกแต่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความเป็นเรามันมียึด5ธรรมชาติคิดว่ารูปเป็นเรานี่ก็1 2 3 4วิญญาณอีก1เป็น5เพราะฉะนั้น5ธรรมชาติเนี่ยเราสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราทั้งสิ้นไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวแต่นั้นเวลารูปพังเนี่ยที่เหลือเนี่ยเรายังยึดอยู่ไหมยังยึดอยู่ความเป็นเรายังไม่ได้ถูกถอดถอนเนี่ยและความเป็นเราที่มันไม่เคยปล่อยวางคือวิญญาณวิญญาณดวงนึงดับปุ๊บมันเกาะดวงใหม่ก่อนตลอดแล้ววิญญาณค่อยไปตั้งอาศัยในแต่ละธาตุแต่ละธาตุนี่คือการทำงานของ5ธรรมชาติที่เราทุกคนกำลังยึดถือว่าเป็นเราเมื่อถามว่าตายแล้วไปไหนเรากำลังพูดแค่ว่ารูปพังแล้วไปไหนผู้ที่ไปอันปุถุชนทั่วไปจะคิดว่าวิญญาณไปก็เลยมีคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไงวิญญาณสมมุติว่าคิดแบบปุถุชนก่อนวิญญาณก็ไปตั้งในตรงนี้บ้างไปตั้งที่นี่บ้างไปตั้งที่นี่บ้างวิญญาณไปตั้งตรงไหนที่เกิดอยู่ตรงนั้นแต่ละธรรมชาติเนี่ยก็มีทั้งอกุศลแล้วก็กุศลอกุศลกุศลอกุศลกุศลวิญญาณไปปฏิทิตังตรงไหนล่ะตรงนั้นคือที่เกิดบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณจะไปปฏิทิตังที่นั่นสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีในที่ตั้งวิญญาณ4เนี่ยถูกปรับเป็น3ถูกปรับเป็น3เนี่ยที่ตั้งวิญญาณ4นะรูปเวทนาสัญญาสังขารเปรียบเหมือนดินเปรียบเหมือนดินคือปฐวีธาตุ
ปฐวีธาตุนันทิราคะเปรียบเหมือนน้ำวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดจากนั้นเนี่ยพระองค์ปรับตรงนี้ว่าตัวดินเนี่ยตัวดินคือขันธ์ทั้งสี่เนี่ยถูกแตกออกเป็นสามดินเลวดินปานกลางดินดีวิญญาณจะมาตั้งในสามพื้นนาฉะนั้นวิญญาณตั้งในสี่ธาตุก็ได้ทีละธาตุหรือพูดว่าวิญญาณตั้งสามพื้นนาก็ได้หนึ่งสองสามพูดได้สามสองแบบซึ่งเป็นการแตกมาเพื่อแตกไปสู่คำว่าภพพื้นนาสามระดับมันก็คือกามภพรูปภพอรูปภพนั่นเองดังนั้นเวลารูปพังเราพูดแค่ธาตุเดียวที่เราเห็นด้วยตาแต่สิ่งที่เราไม่ได้เห็นคือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งตรงไหนมันไปตั้งในเวทนาสัญญาสังขารต่อเพราะตอนที่รูปยังไม่พังรูปยังดำรงอยู่เนี่ยมันก็หนีไปตั้งในสามตัวเนี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเวลารูปพังปั้งเนี่ยมันก็ยังหนีไปตั้งในสามตัวนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เวลาวิญญาณไปตั้งในแต่ละธาตุเนี่ยมันไม่ได้วิ่งจากธาตุนี้ไปธาตุนี้ไม่ได้วิ่งธาตุนี้ไปธาตุนี้ดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดตลอดเวลาอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวคือผู้ที่มายึดวิญญาณคือยึดเมล็ดพืชมันมีธรรมชาติอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้มีฉันทะราคะนันทิตัณหาในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยในห้าธรรมชาติเนี้ยในขันธ์ห้าในขันธ์ห้าไอ้ธรรมชาติอันเนี้ยขณะที่มันเข้ามามีฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยในห้าธรรมชาติเนี้ยมันถูกเรียกว่าสัตตานังดังนั้นสัตตานังจะสำคัญว่าตนเป็นวิญญาณไปแล้วว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาสำคัญผิดอยู่ตลอดว่าห้าธรรมชาตินี้เป็นมันเวลาทุกข์มันก็จะบอกฉันทุกข์เวลาสุขก็บอกฉันสุขฉันคิดได้ฉันจำได้ความเข้าใจผิดตรงเนี้ยพระองค์บอกว่าพอเธอเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปก็เลยมีใครตายมีอะไรตายแต่จริงๆไม่มีใครตายไม่มีอะไรตายมีแค่ธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ทำงานของมันตามปกติทำงานกันไปเรื่อยๆวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารแต่พอรูปพังเนี่ยวิญญาณก็ยังทำงานอยู่นะสัตตานังยังไม่ได้หมดความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณจิตมโนวิญญาณก็ไปต่อนั้นตายแล้วไปไหนคือรูปพังแล้วไปไหนก็ไปตามที่วิญญาณนั้นปฏิทิตังตรงไหนพระเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอารมณีอารมณะแปลว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้คำว่าอารมณ์มันเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณเนี่ยคำนี้มีในบาลีมีเวทนาเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์นะคำว่าอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อารมณ์โกรธอารมณ์ดีแค่นั้นธรรมธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั้นถูกเรียกว่าอารมณ์วิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสกตรัสทีละตัววิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ค
คำว่าอารมณ์ของพระองค์กว้างเห็นไหมถึงบอกไงมันต้องมีศัพท์เฉพาะศัพท์เทคนิคดังนั้นศัพท์เทคนิคยังไงจำเป็นต้องมียังไงโยมก็ต้องเรียนรู้ศัพท์ของพระพุทธเจ้าเพราะศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันตันมันไม่ใช่ศัพท์ธรรมะพอไปถึงระดับหนึ่งที่จะต้องการรู้ธรรมะแบบลึกซึ้งต้องวางศัพท์ภาษาไทยก่อนแล้วก็ใช้ศัพท์พระพุทธเจ้าอารมณ์กว้างขันธ์ทั้ง4เป็นอารมณ์หรือเป็นฉากนั่นเองที่แสงมากระทบหรือเป็นดินที่พุทธเจ้าอุปมาตัว4ขันธ์เปรียบเหมือนปฐวีธาตุเรียกว่าจัตตโสวิญญาณทิติโยจัตตโสแปลว่า4วิญญาณก็คือวิญญาณทิติโยทิติแปลว่าที่ตั้ง4วิญญาณที่ตั้งเปรียบเหมือนปฐวีธาตุวิญญาณก็เหมือนเมล็ดพืชวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชนันทิราคะเปรียบเหมือนน้ำที่ลดเมล็ดพืชลงไปสัญญาก็เป็นปฐวีธาตุดังนั้นวิญญาณไปตั้งในตรงไหนนั่นน่ะสัตว์ก็จะยังอัตภาพเติบโตต่อไปเป็นต้นไม้แล้วก็แก่เจ็บตายถ้าสัญญานี้เป็นสัญญามีอะไรถ้าสัญญาที่ดีคือปฐมฌานเป็นสัญญาอันหนึ่งทุติยฌานฌาน1 2 3 4ถ้าวิญญาณไปปฏิทิตังที่นี่ก็เป็นพรหมกายิกาตรงนี้ก็เป็นอาภัสสละตรงนี้เป็นสุภกิณหาตรงนี้เป็นแหวภละตั้งตรงไหนได้ตรงนั้นและตรงเนี้ยที่ตั้งเนี้ยถูกเรียกว่ากรรม4ตัวเนี่ยถูกเรียกว่ากรรม4ตัวเนี่ยถูกปรับมาเหลือ3 4นี้ถูกปรับมาเหลือ3ตรงนี้ใช้คำว่าปฐวีธาตุตรงนี้ใช้คำว่าเขตตังแปลว่านาเป็นดินไหมล่ะเป็นและพระองค์ก็บอกว่ากัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตนาสิเนโหอวิชชานิวระนานังพระนนถามพระพุทธเจ้าว่าคำว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์บอกว่าอานนท์กัมมังเขตตังกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาผืนนาแต่ละผืนเนี่ยกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตนาคือยางในพืชเปลี่ยนจากน้ำเป็นยางในพืชแล้วนะอวิชชานิวระนานังแปลว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสตานังเป็นเครื่องกั้นผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังตัณหาเป็นเครื่องผูกท่านบอกว่าธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภวก็เกิดขึ้นธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปภวก็เกิดขึ้นธาตุปานกลางมัชฌิมายะธาตุยามัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังปานกลางธาตุวิญญาณตั้งเอวังอายติงปูนัพพวาภินิพพติโหติเอวังอายติงก็คือต่อไปปูนะแปลว่าซ้ำพวาภวะแปลว่าพบภิแปลว่าภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะแปลว่าสำเร็จแล้วโหติแปลว่าได้เป็นพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วได้เป็นขึ้นแล้วต่อไปทุกครั้งที่วิญญาณไปปฏิทิตังวิญญาณปฏิทิตังพระองค์บอกว่ามันก็คือเจตนาปฏิทิตาเราก็ใส่คำเหมือนไว้ให้คำที่แทนกันได้เนี้ยเรียกว่าอธิวัจนะเป็นคำที่แทนกันได้ในพระสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยพระนนท์ถามอีกว่าพบมีนัยยะอื่นอีกไหมพระองค์ก็ตัดเหมือนเดิมกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาแต่ไม่ตรัสว่าวิญญาณังปฏิทิตังตรัสว่ามัชฌิมายะธาตุยาเจตนาปฏิทิตาปัฏฐานาปฏิทิตาเอวังอายติงปุณัพวาภินิพพติโหติพระองค์ดึงคำนี้ออกไปหยิบคำนี้เข้ามาใส่พยัญชนะอื่นเหมือนเดิมเป๊ะเ
เห็นไหมเนี่ยการพูดแบบเนี้ยที่เป็นระบบระเบียบของถ้อยคำเนี่ยพระองค์เรียกสุคตวินโยวินัยของสุคตคนเดียวในโลกที่ทำได้เวลาจะต่อยอดพระสูตรเชื่อมกันเนี่ยพระองค์จะล็อกบทพยัญชนะอื่นไว้ทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นดึงออกหยิบคำใหม่มาใส่เราจะรู้เลยว่าสองคำเนี่ยแทนกันได้ดังนั้นวิญญาณไปตั้งก็คือพบใหม่เกิดเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งปรารถนาคือปรารถนาก็คือพบใหม่เกิดอันเดียวกันเราก็รู้แล้วว่าเจตนากับปรารถนาเท่ากับวิญญาณปฏิทิตังดังนั้นทุกครั้งที่เรามีเจตนามีความจงใจมีความปรารถนานั่นคือวิญญาณเราไปตั้งในอารมณ์นั้นแหละเนี่ยให้รู้การทำงานพระเจ้าพยายามอธิบายการทำงานของ5ธรรมชาตินี้ว่ามันทำงานกันอย่างไรดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยตอบได้หมดเลยตายแล้วไปไหนก็ถามคุณคิดอะไรอ่ะก่อนตายนั่นแหละคุณจะได้ตามนั้นถ้าเขาคิดอกุศลกรรมบท10คติ3อย่างจะเกิดแก่เขาพระเจ้าบอกคือนรกกับเนรชานเปรตวิสัยถ้าเขาคิดในส่วนกุศลกรรมบท10ไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงสมาธิทิฏฐิคติ2อย่างจะเกิดกับเขาก็คือมนุษย์กับเทวดาถ้าเขาได้อารมณ์ปฐมฌานทุติยฌานสัตว์นั้นก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นปฐมฌานก็จะได้พรหมกายิกาทุติยฌานก็จะได้อาภัสสละถ้าเขาถวายทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกเขาจะได้เทวดากามภพดังนั้นตัวผืนนา3เนี่ยถูกแบ่งถูกแตกไปอีกผืนนา3ถูกแตกเป็นประเภทของภพต่างๆผืนนาเลวปานกลางดีผืนนาเลวถูกแตกออกมาเป็นอะไรบ้างถูกแตกออกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเทวดากามภพก็ถูกแตกออกไปอีกเป็นจาตุมหาราชิกะตาวติงสายามาตุสิตานิมานรตีปารณิมิตวสวัตตีพวกนี้ก็เป็นพวกเทวดาชั้นเลวคันทพะปุมะเป็นเศษรูปภพพวกนี้ได้ชั้น1พวกนี้ได้ชั้น2ชั้น3ชั้น4พวกนี้ได้สมาธิระดับอรูปทั้งหมดเลยนะพวกนี้สมาธิระดับอรูปอรูปสัญญาเป็นเทวดาเหล่าอากาสาเทวดาเหล่าวิญญาณัญจายตนะเทวดาเหล่าอากินจัญญายตนะไล่ไปเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดของระบบสังสารวัฏคือเนวสัญญาปราณีตสุดสัญญาเวทยิตตนิโรธไม่ได้เป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่ได้เป็นสัตวาสสัตวาสที่อยู่ของสัตว์สูงสุดคือเนวสัญญาสูงสุดละปราณีตสุดอายุขัยเท่าไหร่มากกว่า 60,000 กับขึ้นไปเพราะตัวอากินเนี่ย 60,000 กับ60,000 1กับหมายถึงอะไร1กับหมายถึงกามภพเนี่ยพังพินาศไปรอบหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาใหม่1วงรอบเนี่ยคืออายุขัยของพรหมกายิกา1วงรอบ1กับดาวดวงหนึ่งกว่าจะพังก็โอ้ยตายเกิดกันนับไม่ถ้วนอันนี้คือระบบกาแล็กซี่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหมดเนี่ยพังพินาศหมดน่ะพระองค์เรียกว่ากลับล่มสลายและกลับเจริญขึ้นดังนั้นแค่พรหมกายิกาเนี่ยเขาอายุแค่1กับเขายังคิดว่าเขาเป็นผู้อมตะไม่ตายอายุมันยืนมากนับภาษาอะไรกับพวก 60,000 กับ60,000อัพโหเพราะฉะนั้นเทวดาอารูปนี่พุทธเจ้าบอกเลยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พวกนี้สอนไม่ได้ไม่มีทางเลยจะมาสอนอนิจจัง
อย่ามาพูดเรื่องอนิจจังไม่เห็นมันก็สมควรไม่เห็นหรอกมันไกลเหลือเกินความตายแต่พวกนี้นะพวกอรูปเนี่ยตายแล้วไปไหนรู้ไหมมันลงนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยสามกติจากหรูสุดลงมาแย่สุดเลยอ่ะหลุมฐานเพลิงเลยอ่ะเห็นไหมงั้นถ้าโยมไปอยู่ในเนวสัญญาเนี่ยแล้วพอใกล้ตายโยมเซ็งไหมโอ้โหเซ็งสุดๆเลยตายตายตายฉันจะต้องลงแล้วนะเนี่ยหวั่นไหวละเห็นไหมงั้นทุกภพมีความหวั่นไหวหมดอ่ะเวลาจะตายในหวั่นไหวสะดุ้งกลัวหวาดเสียวต่อความตายเพราะว่าคติที่ไปคือไม่ดีแน่นอนมนุษย์เกิดยากสุดมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาเทวดาทั้งหมดอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์เบื่อเป็นมะเร็งบ่อยอยากไปเกิดเป็นเทวดาไม่มีใครพอใจสถานภาพตัวเองเลยเห็นไหมดังนั้นสองคติเนี่ยสุคติทั้งคู่แต่การท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวเอาโคนลงบางคราวเอาปลายลงบางคราวเอาท่ามกลางลงคติไม่แน่นอนภายใต้ความไม่แน่นอนเนี่ยได้อะไรเยอะที่สุดสามคติข้างล่างความซวยของสัตว์เนี่ยมันจะได้สามคติข้างล่างนี้บ่อยที่สุดเป็นประจำสม่ำเสมอเต่าเจอแอกไม้ไผ่ทีหรือผู้เจ้าองค์หน้าเกิดถึงจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่คือความนานเทวดาก็นานแต่ไม่เท่ามนุษย์ดังนั้นระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่3คติข้างล่างเนี่ย1 2 3เนี่ยอาจจะสลับฉากมาเทวดาแล้วเทวดาทั้งหมดนะเทวดาทั้งหมดที่ตายก็วนกลับ3คติข้างล่างเท่าดินมหาปฐพีเหมือนกัน3คติข้างล่างนี้เวลาตายวนกลับที่เดิมเท่าดินมหาปฐพีหลุดมามนุษย์หลุดมาเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บเท่ากับว่าคติทั้ง5เนี่ยเราท่องเที่ยวกันเนี่ยเราอยู่3ภพข้างล่างเนี่ยบ่อยมากเหลือเกินเป็นประจำสม่ำเสมอนานๆโยมได้มีโอกาสมาเข้าคอร์ส ใน100ปีนะแล้วเราจะไม่ได้เข้ากันอีกแล้วนะเราจะไปเข้าอีกทีเมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดถ้าโยมไม่หนีตัวเองให้เป็นอริยะเราก็จะเจอกันอีกทีเมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดคิวต่อไปคือพระเจ้าพระนามเมตเตยะใครอยากเจอนะโอ้แต่ก่อนสอนกันเยอะนะโอ้ปรารถนาเจอพระศรีอานชื่อจริงๆพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะในบาลีใช้คำว่าเมตเตยะพระศรีอานนี่เราพูดกันเองพ่อแม่ก็เคยสอนอาตมานะใส่บาตรโอ้ปรารถนาพระศรีอานลูกเมืองมีแต่คนสวยคนงามดีหมดเลยคนมีศีลธรรมนะแล้วก็โอ้ตั้งความปรารถนาอย่าไม่รู้ต้องผ่านนรกอีกไม่รู้กี่ล้านรอบนะมารู้งี้โอ้โหเอาเหอะใครจะเอาก็เอาแล้วโยมคิดดูนี่แค่โยมรอพระเจ้าองค์หน้านะแล้วถ้าโยมปรารถนาเป็นพระเจ้าเองโอ้โหยาวไกลมากนะผ่านนรกอีกกี่แสนกี่ล้านกี่ล้านล้านรอบไม่เอาอะปรินิพพานดีกว่าดังนั้นการเป็นอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกซะแล้วเราจะได้ยินแต่ก่อนบ่อยว่าตัวเลือกเดี๋ยวไว้ค่อยเหมาะๆค่อยเป็นอริยบุคคลอารมณ์ดีๆก่อนโน่นน่ะไปอารมณ์ดีๆในอบายนี่ อริยบุคคลจึงเป็นไฟบังคับที่โยมต้องเป็นให้ได้ก่อนตายไม่งั้นลงข้างล่างเท่าดินมหาปฐพีแล้วเราคิดว่าเราจะมีความดีพอจะเป็นเศษดินปลายเล็บไหมพระสูตรเนี่ยต้องเอามาพูดบ่อยๆจริงๆต้องเอามาพูดในกระทรวงศึกษาแบบให้ทุกชั้นเรียนเลยนะคือเขาจะได้ตระหนักว่าเขาต้องเป็นอริยะ
ไม่งั้นเขาจะไม่ตระหนักเขาจะคิดว่าเอ้ยเราก็กินดีอยู่ดีมีสุขแล้วไม่มีอะไรเพราะเขายังไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ถ้าเขามีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็โอ้โหก้นร้อนละอยู่ไม่ได้ต้องเป็นอริยะอย่างเดียวและพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้คำพูดท่านหลุดจากปากแล้วพระองค์บอกว่าสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆโนกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้จริงตลอดถ้าพุทธเจ้าพูดจริงเนี่ยโยมคิดดูว่ามันน่ากลัวไหมล่ะโหน่ากลัวมากและความทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยที่โยมมาทุกข์สุดๆเนี่ยพระองค์บอกแค่เศษเสี้ยวในนรกเปรียบเหมือนก้อนหินบนฝ่ามือกับภูเขาหินทั้งลูกเทียบกันไม่ได้เลยแต่นี้ไอ้ก้อนหินบนฝ่ามือเนี่ยประมาณไหนพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มเช้า100กลางวัน100เย็น100ตลอด100ปีทุกมั้ยทุกนะอันเนี้ยแค่เศษเสี้ยวในนรกโอ้โหทุกขนาดเนี้ยของมนุษย์นะแค่ก้อนหินบนฝ่ามือแล้วพุทธเจ้าเนี่ยบรรยายทุกข์ในนรกเนี่ยไอ้พวกสัตว์นรกเนี่ยเตรียมจะวิ่งหนีออกมาจากประตูมหานรกนานๆจะเปิดทีไฟก็ลุกท่วมพื้นไปหมดเนี่ยแขนขาหลุดไม่ตายหลุดงอกใหม่เพราะมันเป็นโอปปาติกะกำเนิดมันเหมือนกับหนังพวกแวมไพร์เลยเนาะเออมันไม่ตายมันงอกมันมีจริงนะนี่ตราบเท่าที่ยังไม่สิ้นกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆครั้งเนี่ยสัตว์จะหลุดออกมาจากประตูนรกนึกว่ารอดในมหานรกเนี่ยกำแพงเหล็กสี่ด้านล้อมหมดประตูก็นานๆเปิดทีหนึ่งสัตว์ก็พากันวิ่งออกเพราะมันร้อนมากบางตัวก็หลุดออกมาได้นึกว่าจะรอดมาเจอนรกรอบนอกอีกเจอนรกคูดนรกเท่าลึงนรกป่างิ้วนรกแม่น้ำด่างโอ้โหอีกต้องหลายชั้นแน่หลุดชั้นนี้มาเจอชั้นนี้หลุดชั้นนี้มาเจอชั้นนี้ไปเจอนรกที่ต้นไม้มีใบเป็นดาบฝันแขนขาดขาขาดพอลมพัดไปไม้ปลิวก็ฉับตัวขาดงอกมาใหม่อีกนรกน้ำด่างแม่น้ำเป็นด่างตกลงไปนี่ละลายหมดเลยแต่นรกทั้งหมดเนี่ยพวกเราผ่านมาหมดแล้วผ่านมาแล้วหลายล้านรอบด้วยไม่ใช่รอบเดียวดังนั้นโยมันนั่งอยู่ที่นี่นี่มันบุญโขแล้วเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าบุญยังไงมันสุดอลังการมากมันเป็นโปรโมชั่นสุดๆเลยแล้วมันมีแค่ร้อยปีมันมีแค่ร้อยปีมันน้อยมากเทียบกับอายุไขของพวกสัตว์นรกพวกพรหมกายิกาเทวดาทั้งหลายโอ้โหจะมีความสุขทั้งทีก็แป๊บเดียวลงข้างล่างอีกแล้วเอาใครจะไปขอไม่ไปคนหนึ่งแหละเนี่ยคิดเอาเองแล้วกันว่าจะอยู่หรือจะไปชอบแบบไหนเลือกเอานโยบายชีวิตของใครของมันที่ไปของสัตว์มีแค่นี้พุทธเจ้าบัญญัติมาแล้วมีแค่นี้และพบทั้งหมดเนี่ย พุทธเจ้าก็บอกว่ามันมารวมอยู่ที่การที่คนคนหนึ่งกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เจเตติปกัปเปติอนุเสติทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกว่าปุณัพพวาภินิพพติพบใหม่เกิดแล้วอีกนัยยะหนึ่งบอกว่านามรูปเกิดแล้วอวกันติแปลว่าเกิดนามรูปปัสสาวกันตินามรูปได้เกิดขึ้นอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าการน้อมไปมีแล้วมาไปมีแล้วตายเกิดมีแล้วทุกครั้งที่เราคิดเรานึกเรื่องใดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยให้วางความคิดทั้งหมดแต่ถ้ายังวางหมดไม่ได้ให้วางความคิดอกุศลก่อนอันดับแรกซึ่งจริงๆการวางความคิดอกุศลเนี่ยไปได้ถึงนิพพานเลยสูงสุดเลย
ถ้าสามารถทำให้อกุศลไม่มีในใจเลยเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสคนคนนี้จะปรินิพพานในทิฏฐธรรมเห็นไหมเดินมรรคข้อเดียวยันปรินิพพานได้เลยอันนี้ก็เป็นแผนผังจิตมโนวิญญาณที่เชื่อมโยงกันแต่ละพระสูตรทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกัน25พระสูตรทางนี้ก็แสดงถึงการเชื่อมโยงจากมโนมาเป็นวิญญาณจากวิญญาณมาเป็นจิตแต่จิตไม่ได้อยู่ปลายทางแค่นี้นะพระเจ้าบอกว่าวิญญาณเกิดจิตเกิดอยู่ในพระสูตรนี้ปฐมังแปลว่าแรกจิตเกิดแรกวิญญาณปรากฏปฐมังจิตตังอุปนังแปลว่าเกิดปฐมังวิญญาณังปาตุปูตังปาตุปูตังแปลว่าปรากฏนั้นถ้าวิญญาณปรากฏก็คือจิตปรากฏตำแหน่งเดียวกันตรงรัศมีลอยแสงเนี่ยพงเรียกรัศมีแล้วสิ่งที่น่ายินดีก็คือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นธรรมธาตุอันเนี้ยอสังคตาธาตุเป็นความไม่ตายอยู่แล้วแต่ดันมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยเข้ามาหลงยึดธรรมชาติฝั่งนี้สังคตาธาตุซึ่งคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณระบบการเวียนว่ายตายเกิดจึงเกิดขึ้นจิตเมื่อผูกกับอารมณ์แล้วจิตจะดับแต่เพราะยังมีอวิชชาอยู่สัตตานังก็จะเข้าไปยึดมโนดวงใหม่มโนเกิดน้อมไปชนกับฉากรู้แจ้งเป็นวิญญาณผูกติดอารมณ์เป็นจิตจิตเกิดแล้วที่สุดดับความพอใจยังมีอยู่ก็เกาะใหม่ก็โน้มใหม่ผูกอารมณ์ใหม่ดับวงจรเนี้ยสังสารวัฏหรือเรียกว่าวัฏฏะวงรอบพอก่อขันธ์5เวลาจิตดับผมก็เรียกว่าขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วพอมันมาเกาะมโนใหม่กำลังโน้มไปหาขันธ์5ก็เรียกว่าขันธ์5ที่กำลังจะมาถึงขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตขันธ์5ที่กำลังจะมาถึงคืออนาคตพอมันมาชนฉากพัวก็เป็นปัจจุบันพุทธเจ้าจึงมีระเบียบถ้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันพวกเราจะเรียกอดีตปัจจุบันอนาคตแต่พระเจ้าเรียงตามลำดับอะไรการรับรู้ของจิตว่าเมื่อจิตปล่อยการรับรู้คืออดีตและพอจะเป็นจิตดวงใหม่จิตก็จะเริ่มไปรับรู้กำลังจะไปสร้างขันธ์5ที่กำลังจะมาถึงก็คืออนาคตเราปรุงไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวพรุ่งนี้เราจะไปนั่นนู่นนี่นี่ขันธ์5อันเป็นอนาคตพอชนปั้งรู้แจ้งอันนี้คือปัจจุบันขันธ์5เป็นปัจจุบันก็ผูกกับอารมณ์ไปจนดับจิตที่เกิดยังไงก็ต้องดับพอดับอวิชชายังมีอยู่เกาะใหม่นี่แหละจิตจะวนอย่างนี้ไปแม้รูปไม่ตายจิตก็เกิดดับเป็นวัฏฏะอย่างนี้พอรูปพังวงรอบนี้ยังมีอยู่วิญญาณก็ไปปฏิทิตังในผืนนาใหม่ผืนนาใหม่ก็สร้างรูปใหม่ขึ้นมาอีกรูปนี้สมมุติเป็นพรหมกายิกาพรหมกายิกาก็คิดนึกวงรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมกายพรหมกายิกาพังวงรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมวิญญาณไปตั้งตรงไหนสร้างกายใหม่ไอ้กายใหม่ก็คิดว่าโอ้นี่กายฉันแล้วก็นึกคิดวงรอบจิตก็ยังเกิดดับเหมือนเดิมเห็นไหมอันตรายมากพระองค์จึงบอกสังสารวัฏนี่น่ากลัวทีแรกเราฟังก็น่ากลัวยังไงก็กินอยู่สบายดีไม่เห็นมีอะไรแต่เพราะว่าเราได้สามกติข้างล่างเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันน่ากลัวตรงเนี้ยเนี่ยเท่ากับ
ประมาณ 99.999 ไป24ตัวเราจะได้ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นานๆจะได้มนุษย์นานๆจะได้เทวดาจะลืมตาอ้าปากกินอาหารอร่อยก็สักทีก็ได้แค่100ปีหรือยังมากก็ 80,000 ปีหรือมนุษย์ประเภทปุพพวิเทหาก็ 336,000 ปีก็ยังถือว่าน้อยมากเทวดาเขาเล่นกันเป็นกับๆเป็นปีทิพย์ที่ไหมนับกันไม่ถ้วนเนี่ยก็ไปเลือกเอาละกันว่าจะเป็นอริยะได้หรือยังต้องเป็นนะโยมตั้งเป้าไว้เลยชีวิตนี้ต้องเป็นความคิดที่ว่าเป็นไม่ได้เนี่ยเป็นความคิดที่โยมต้องทิ้งพระเจ้าเรียกมันว่าอตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวสำคัญตนว่าไม่ดีไม่จริงต้องบอกไม่จริงฉันทำได้น่าจะเพียงพอต่อความทะยานอยากในการเป็นอริยะต้องเป็นให้ได้จริงๆเท่ากับพวกเราเนี่ยกลับไปสู่บ้านเดิมแค่นั้นเองพระเจ้าให้เราเนี่ยกลับไปสู่อสังคตาธาตุด้วยการทิ้งขันธ์5ให้หมดไม่ใช่ของเธอเมื่อระบบนี้ถูกปล่อยวางถูกดับเย็นก็เหลืออันนี้อันเดียวแต่สภาพเนี้ยเราเข้าไม่ถึงมันทั้งที่ก็เป็นของเราอยู่เนี่ยแต่เพราะเราพอใจรูปพอใจวิญญาณความพอใจนี้เหนียวแน่นจนเราเนี่ยไม่รู้สึกถึงสภาพเต็มของเราเลยรู้สึกแต่ว่าหยิกอะเจ็บใช่ไหมวิญญาณเราจิตเราหมดเลยตรงเนี้ยเนี่ยเหนียวขนาดไหนโยมคิดดูทั้งที่เราก็เป็นความไม่ตายอยู่แล้วแล้วเวลาจะทิ้งไอ้ระบบเนี้ยมันไม่ได้ทิ้งได้ด้วยคำพูดหรือการกระทำทางกายทุบโต๊ะปั้งดับไม่สามารถพุทธเจ้าบอกสิ่งนี้ต้องละด้วยปัญญาปัญญาที่เป็นนิเพธิกปัญญาคือเห็นการเกิดดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอาตมาปลุกระดมโยมหน้าดูนะหวังว่าคงจะเชื่อบ้างเนี่ย